ค่ะสำหรับทีมนี้เนาะไม่มีอะไรจะติเลยอ่ะดีมากๆค่ะดีมากๆฟีลลิ่งดีที่ตกนี่คือเป็นแต่ดีนะที่เห็นตรงหน้าจะแบบฟีลลิ่งดีไอคอนแทคดีไอโซเลชันการเต้นการแบบแบ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่อนหนักผ่อนเบาตั้งแต่ต้นยันจบอ่ะมันแบบสมูทมากมันดูแบบตุ้มเพอร์เฟคมากๆค่ะสำหรับพี่ชอบ แล้วก็เอาอย่างนี้ถ้าเกิดเข้ารอบไปนะลูกอยากให้ไปเพิ่มในเรื่องของความเป็นศิลปินมากกว่านี้ค่ะด้วยความที่ตัวศิลปินเนี่ยเขาถ้าอยู่เพลงเขาแบบมันดูแบบน่ารักสดใสใช่ไหมลูกแต่ตัวศิลปินเขาเองแบบเขาจะมีความแบบแตกต่างกันแต่ละคนคนนี้จะเป็นเซ็กซี่คนนี้จะเป็นเฟียสคนนี้จะเป็นที่เล่นนิ่งๆที่อยากให้หนูไปดึงคาแรคเตอร์อันเนี้ยออกมาอีกเราทำให้แต่ละคนดูเด่นในพาร์ทของตัวเองให้มากกว่านี้แล้วมันจะเพิ่มเต็มมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องเต้นพี่ไม่ห่วงละพี่ว่าแบบเนี้ยมันดีมันโอเคแต่ว่าหนูอาจจะหาเพิ่มที่เป็นแบบอินโชว์ให้มันมีพาร์ทที่แบบคิวมากกว่านี้ให้มันมีพาร์ทที่แบบโชว์สกิลแบบถ้ามันได้กว่านี้ก็จะดีแต่สำหรับพี่ตอนนี้พี่ว่าก็โอเคมากๆแล้วค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเดี๋ยวของคุณพิชัยนะคะอยากจะเสริมเรื่องนิดนึงค่ะอันนี้อยากชมครับเพราะว่าเป็นวงที่เต้นท่าเต้นออกมาแล้วแบบถูกเบสิกทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าไม่ว่าไม่ได้เรียนมันแต่ว่ามันเข้าใจท่าเต้นมันจริงๆครับมันในชีวิตนะแล้วก็แบบอย่าลืมที่จะหาในสิ่งกับเวิร์กช็อปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้เหมือนที่พี่บัตรบอกว่าเราอาจจะแบบได้ฟีเจอร์ที่แปลกใหม่ขึ้นแล้วก็มันจะทำให้เราแบบคิดโชว์ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะโชคดีสู้ๆพี่ชอบมากครับโชว์